เอาไว้ให้แล้วเผื่อใครอยากได้จะมาเม้ามอยซีรีส์เฉยๆนะคะจะมาเม้ามอยซีรีส์เป็นไงกันบ้างดูหรือยังใครยังไม่ซื้อรีบซื้อนะเพราะนี่นางเอกเขาก็ซื้อละวันนี้ไปเรียนกายกรรมมาเพราะที่เห็นเลยนะคะตั้งใจทุ่มเทแล้วก็เต็มที่มากจริงๆเต็มที่กว่านี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะอย่าลืมดูนะทุกคนช่วยกันนะใครยังไม่ซื้อรีบซื้อเลยนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยมีวิธีการสมัครอยู่ใน YouTube นะคะนี่ไปเรียนร้องเพลงมาด้วยใช่หิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวหยุดไว้ไม่ไหวแล้วหัวใจก็มันคือความรักข้างในฉันรักเธอตั้งแต่วันนั้นแต่ต้องซ่อนมันเอาไว้ไปทำอะไรแล้ววะลืมแล้วชอบซีนไหนกันบ้างอ่ะไหนพูดสิมาไลฟ์แค่แป๊บเดียวนะบอกก่อนตอนอาบน้ำอยากถามว่าเมื่อไหร่เชอรินจะเลิกร้องไห้หรอร้องทุก EP เลยถิ่นจาเวียดนามEpisode 2 already posts on YouTube Grand TV, but you have to be a membership first, guys. And if you don't know how to purchase a membership, you can go into Grand TV and then find the link. It has the link to show you how to purchase and or how to become a membership. Because episode 1.It's like free worldwide, but after that, episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, you have to pay 250 baht per month. I already told everyone about Interfans that they could not watch the series because of the VPN or something or VNP, can't remember, but they still doing.They're still figuring it out, yeah, so you might have to wait for the announcement. But I told them already, guys, like, I really want you guys to watch the series and enjoy, but everything is just so slow. Yeah, but they're trying their best, I hope, for everyone. It's my first series and I really want to make it, like,good, you know. Thank you.
กล้างAny plan to visit UK? If there's no work on the December, I'm gonna go to UK with my dad. ใส่ค่าน้ำแล้วใครยังไม่สมัครรีบสมัครนะมันน่ารักมาก EP ต่อจากนี้จะฟินๆละขอบคุณนะคะถ้าไม่ไปตังค์250ลองหารกับเพื่อนไหมชวนเพื่อนมาหารดูกันทุกครั้งที่ซีรีส์ออนก็มานั่งดูด้วยกันขอบคุณนะคะชื่นใจมากเวลาคนชมหวังว่า EP 2จะทำให้รู้จักเชอรีนมากขึ้นนะแล้วเป็นไรไม่ชอบขอโทษอ่ะเออรีวิวชีวิตก่อนเข้ามหาลัยหรอทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าทำงานแทบจะทุกอย่างที่ทำได้เลยแจกใบปลิวพาร์ทไทม์เด็กเสิร์ฟร้านส้มตำพาร์ทไทม์ร้านเสื้อผ้าวอลเลนเทียร์มาราธอนเพื่อให้ได้แบบได้ออกไปทำงานกินข้าวอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะตอนนั้นไม่ได้ลำบากอะไรแต่แค่ไม่อยากขอเงินพ่ออะรู้สึกว่าเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันเราก็ทำได้อะไรเงี้ยเราต้องวิ่งหาโอกาสที่จะทำอยู่เฉยๆโอกาสมันไม่มาหรอกเราไม่ได้รวยขนาดที่ว่าคนจะวิ่งมาป้อนงานหรือป้อนโอกาสให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นรนเองในบางทีเพื่อให้เราได้1ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต2ความคิดเนาะลูกเนาะเชอรีนยังไม่ชอบมีนานะจะบอกว่าฉากที่หน้าบ้านอ่ะเขาพยายามจะทำดีตีสนิทเพื่อที่ว่าจะชวนมีนาไปประกวดให้ยอมตกลงให้รู้สึกว่าเอ้ยมันสบายใจนะถ้าไปอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวจริงๆยังไม่ชอบนะแต่มันมีแผนเฉยๆแผนตีสนิทอะไรเงี้ยแต่มันจะมาชอบตอนไหนก็ต้องรอดูพี่มาอยู่ไหนไม่รู้นี่ชาร์ลอตไม่รู้ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาบ้างถ้าเขาอยากให้เรารู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเขาก็บอกเองแหละว่าเราเป็นแผนใช่เพราะว่าแม่กิกกี้สั่งมาไงชอบฉากไหนที่สุดหรอคงเป็นฉากที่รดน้ำต้นไม้แหละที่ว่าพอภาพมันแฟลชแบ็กไปแล้วมันย้อนกลับมามันไม่ได้เสียใจนะแต่มันแค่แบบจุกในอกมันแค่แบบเชื่อโดนอีกแล้วหรอเป็นใครก็ไม่รู้มาพูดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วในเมื่อขอโทษไปแล้วไงคือทำไมต้องพูดโดนอีกแล้วแล้วก็พยายามจะไม่ให้เขาเห็นว่าเราอ่อนแอแต่ทำให้เขาเห็นว่าเออเรามีอะไรสักอย่างในใจที่แบบเขาต้องระวังในการพูดกับเราอีกนะอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น
พี่เพลงประกอบไหมมีสมัครแล้วเข้าดูตรงไหนจะบอกว่าเวลาสมัครใช่ไหมทุกคนให้ดูดีๆนะว่ามัน50บาทหรือว่า250นะมันต้อง250ถึงจะเป็นเมมเบอร์แล้วพอเป็นปุ๊บเราก็เข้าไปในช่อง Grand TV แล้วมันจะขึ้นให้เลยชอบฉากที่ยืนมีนายืนร้องเพลงฉากนั้นสวยมากฉากนั้นสวยมากอยากให้ขยายเวลาใช่ไหมต้องบอกใครอะทีเนี้ยสมัครดูย้อนหลังได้ไหมได้ได้ค่ะจะอาบน้ำถ้าอ่านเม้นไปเร็วซีรีส์มันกี่นาทีอ่ะแป๊บนึงนะเรามาดูอีกรอบไหม9นาทีเดี๋ยวนะ10 20 30 40นาทีหรอสวยมากแต่มุมกล้องมุมอยากตีพูดชัดเจนแล้วนะเรื่องขอคืนดีอ่ะเลิกกันไปมันดีที่สุดแล้วคีนตั้งแต่ที่เราเลิกกันไม่มีวันไหนนะที่คีนมีความสุขเมื่อเหมือนขาดอะไรไปชลินตอนนี้อยู่ไม่รักษาตอนนี้จะมาขอร้องอะไรอ่ะตอนนี้จะมาขอร้องอะไรก็มีแต่เชอรีที่อยากเลิกคีนไม่เคยอยากเลิกเลยนะใช่เราอยากเลิกก็เราขอย้ำอีกครั้งว่าการพบกับคีนมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างการใช้ชีวิตที่โคตรเห็นกับตัวดูถูกคนอื่นทั้งอนาคตที่ไม่มีทางเป็นไปได้เราว่าเราเจอมามากพอแล้วอ่ะเยอะอย่างเราเลือกเพื่อนเพื่อนเราสำคัญกว่าคีนแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ค่ะฉันมาเจอกันอีกเลยพูดมาก่อนเนาะเพื่อนไว้ทีหลังท่องทั้งคืนใครจะว่าเราไม่เก่งเราเก่งแล้วเรื่องแรกทำได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วสำหรับเรานะแต่มันยังพัฒนาได้อีกแต่ว่าไปมันก็เหมือนฟิลเกาหลีเหมือนกันเนาะไม่ได้เป็นไรคุณอีกแล้วเหรอจะเปียกขนาดนี้ขอโทษขอโทษไปแล้วคนยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนอ่ะคุณไม่เห็นก็เธอนั่งอยู่อ่ะขอโทษอ่ะขอโทษแล้วยังเปียกเอาไปเท่าไหร่หรอกหน้าจอโทรศัพท์ฉันอ่ะแปลกคุณอ่ะเอาไงก็เธอมายืนหน้าบ้านเราทำไมอ่ะชดใช้ให้ก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่อ่ะก็ซวยเสียเงินเองแน่ๆ
ค่าฟิล์มเท่าไหร่ก็บอกแล้วกันซึ่งจะไปรู้หัวกี่บาทอ่ะ 1,000 แล้วกันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณจะหนีเหรอจะหนีอะไรจะเอาเงินในบ้านจะหนีอะไรจะหนีอะไรมันเนอร์นะมันเนอร์แล้วเรื่องฉันเปียกอ่ะชดใช้ไงไม่เห็นเปียกเลยขอโทษนะคุณฉันขอโทษเลยพันรอบเลยขอร้องเลยอยากร้องได้ป่ะไม่อยากมีเรื่องอ้าวฉันก็ไม่ได้อยากมีเรื่องเหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือฉันเข้าใจแต่ที่ฉันไม่เข้าใจก็คือเวลาที่คุณผิดอ่ะทำไมคุณไม่รู้จักขอโทษเวลามันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เราตกใจจนลืมขอโทษอีกแล้วนะขอโทษนะตัวไปห้องน้ำก่อนละกันเออจะไปไหนก็ไปไปถ้ามันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เราก็ควรจะต้องขอโทษก่อนไม่ใช่หรอตาสวยมากเชอรี่สวยมากร้องให้ทำไมอ่ะขอโทษค่ะเห็นไหม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 ไปตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้คุณเป็นอะไรของอีนี่ตอนแรกที่ฟาวเป็นอะไรของอีนี่พุ่มกลับเลยบอกว่าไม่ได้จะไปว่าเขาไม่ได้มีนาสมัครไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมสมัครไม่ได้อ่ะได้สิง่ายจะตายวิธีการสมัครนะทุกคนต้องเข้า Safari ใช่ไหมสำหรับ iOS พอเข้า Safari ปุ๊บทุกคนพิมพ์ว่า www.youtube.com enter ห้ามไปกดเปิดแอปนะให้เข้าในรูปเบราว์เซอร์หลังจากนั้นก็ sign in เสร็จไปกดตัว A เล็ก A ใหญ่ข้างบนฝั่งซ้ายมือบนแล้วก็ให้เป็น request desktopเข้าแกรนทีวีแล้วก็กดจอยทองละ50บาทแล้วก็สมัครนี่จำได้เห็นไหมเชอรีแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อแอปแดงขอโทษเป็นไรขอโทษนะเปล่าไม่ได้เป็นไรมันเหนื่อยว่ะเริ่มซ้อมเลยไหมก็พอจะจำได้แล้วนะว่าต้องทำอะไรบ้างงั้นเริ่มเลยเอานมก่อนผู้เข้าประกวดหมายเลข1เดียน่านิวสันเราดูแม่มันเราดูแม่มันหมายเลข2เชอรีนเอเรียลเชอรีนเอเรียลEpisode 2, you have to sign in as a member first of Brand TV, otherwise you guys cannot watch it. And the
how to purchase as a membership is already in Grand TV YouTube channel. Hi, Paraguay. อยากดูพี่สามเหมือนกันน่าร้องไหนล่ะเชื่อไหมว่าโลเคชั่นหนึ่งอ่ะถ่ายย้อนไปย้อนมาสลับไปสลับมานะไม่ใช่ว่า EP 1ถ่ายแค่ EP 1แบบที่บ้านที่นี่ที่นี่ไม่นะถ้าวันไหนที่ไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเอาฉากที่ถ่ายในบ้านที่บ้านอ่ะมาหมดเลยมายำหมดเลยว่าแบบบางทีอาจจะถ่าย EP 1เสร็จปุ๊บโยกไป EP 27โยกไปซีน27หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าไอ้นี่ไงบางทีฟีลลิ่งในอารมณ์มันก็ยังไม่มาตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแกอะไรขนาดนั้นเหนื่อยมากเก่งมากเลยใส่รองเท้าส้นสูงเลยทุกวันทั้งวันอย่างนี้ได้ไงวะฉันใส่ทำงานแหละแกถ้าเกิดแกใส่เดินทุกวันเดี๋ยวก็ชินแต่นี่ฉันใส่มาหลายวันแล้วนะฉันยังไม่เห็นจะชินเลยแกถ้าแกชินนะแกก็จะทำได้แบบนี้จ้าเก่งจ้าระดับสาวเนาะมาเนาะแกโอเคไหมก็โอเคก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อ่ะมีพวกแกมันก็เลยสงบโคตรเกลือกตัวเลยอ่ะไม่ชอบเสียงตัวเองเลยแม่ปิดฉันก็เหมือนกันแกถ้าฉันไม่มีพวกแกอ่ะฉันก็คงไม่ทำอ่ะมันไม่ใช่ทางฉันเลยอ่ะโอ้เวอร์มาทำไมฉันอยากเข้าซีนอารมณ์บ้างไม่ได้ไงนักแสดง 100% นี่ถ้าแกแสดงเก่งขนาดนี้นะละครต้องเข้าสักเรื่องหนึ่งเลยไหมฉันทิ้งเพื่อนนะจ๊ะบอกเลยใครยังไม่สมัครแกต้องดังก่อนจ้าแกแรงมากนะจ๊ะต้องดูเป็นเย้ทุกคนตายแล้วคนหัวเนาะแกก็รู้ว่าฉันเป็นนางเอกอ่ะเท่าไหร่อ่ะพี่เราขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะพี่เป็นมาเท่าไหร่อ่ะ150อ่ะ150มันไม่แพงแพงไหมป้าค่าแรงก็300แล้ววันหนึ่งอ่ะเคยมาแค่ร้อยเดียวอ่ะ150แพงไหมป้าอ้าวโกงกันเหรอพี่คุณเป็นใครเนี่ยสายตาแล้วว่าชลินแต่อ่างนะมีนะไม่ได้โกงแค่จำไม่ได้ไปนี่ก็ร้อนนี่นะน้ำใจมนุษย์ไงก็ต้องช่วยป่ะเชอรีนสูงมากคนเป็นพระเอกจริงๆแมนมากเชอรีนอู้กรีดิ้งของกรีซเสื้อมันไม่ได้ขาดค่ะเป็นสไตล์แอบอมยิ้มนะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเธอเพิ่งทำมาร้องไห้นะมีนะดูเต็มแล้วเขินใช่ในเมื่อเรื่องนี้มีแต่ของอร่อยแกสลับอะไรนะคะฝุ่น PM 2.5 ตัวโอเคแล้วค่ะแม่
เนี่ยต้องขอบคุณเชอริงมากเลยจริงๆอ่ะฉากเนี้ยที่ว่าตอนแรกมันเป็นกลางคืนแล้วก็เป็นตอนเช้าใช่ไหมคือเชอรีนรีบไปหาออร์แกนตอนกลางคืนแล้วก็อยู่กับออร์แกนทั้งคืนดูแลทั้งคืนน่าจะหายไม่ทันประกวดนะคะแม่หนูขอโทษมากมากหนูขอโทษจริงๆที่หนูไม่ทันระวังตัวหนูหายไม่ทันประกวดแน่เลยอ่ะโอ้ยตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนไม่เป็นไรหรอกเรื่องประกวดเนี่ยถ้าปีนี้ประกวดไม่ทันประกวดปีหน้าก็ได้แล้วก็ตอนนี้แม่อยากให้หนูเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองเยอะก่อนลูกนะเดี๋ยวแม่จะรีบจัดการตัวเองให้เสร็จแล้วรีบไปหาเลยนะลูกนะได้ค่ะแม่แล้วเจอกันนะคะจะแจ้งความหรือยังยังอ่ะฉันยังไม่แจ้งฉันกำลังตกใจอยู่อ่ะแกโอเคฉันจัดการให้งั้นแกพักผ่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนขอบคุณมากนะซีรีส์ที่แม่เธอเล่นเร็วซีรีส์ที่แม่เธอเล่นทำไมเล่นชี้นะรู้ยังเป็นดารานะแม่เป็นดารานะรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแม่เป็นดาราเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมแม่เป็นดาราเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมดูกับแม่ดูกับแม่ดูหนังกับแม่มาดูไม่กล้าวางหมอนเลยอ่ะกลัวดูกระดูกกระดูกส้มตำฉันอ่ะว้ายโอเคจบสภาพ looking woman จบฮัลโหลค่ะช่วยดูปั๊มน้ำที่บ้านหน่อยได้ไหมคะบ้านเล็กที่ไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะขอโทษด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบสีอาบน้ำหรอจริงๆอ่ะจะอาบจริงด้วยแหละไปถ่ายดูแล้วค่ะไปถ่ายดูแล้วแต่พุ่มกลับบอกว่าอย่าเลยโลรู้จักเชอรีนไหมเขาถามอ่ะก็จะดูให้จบเรื่องไงไม่อยากดูจริงดีแกมันสนุกนะอย่างน้อยนะไปดูความสวยของเราก็ได้ว่าเราขึ้นกล้องไหมเผื่อมันจะไปเตะตาผู้จัดไม่ต้องอ่ะพอดีอาบน้ำล้นน้ำไม่ไหลอ่ะเธอใช้ห้องน้ำได้ปะไปอ้อนเขาว่าเป็นไรอาบน้ำแบบซักแห้งสวยดิแกเลิกเชิดก่อนแกไปกอดคอเขาอะ
ชัดค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้หนูใช้ห้องน้ำแล้วก็ให้หนูอยู่ชื่นด้วยไม่เป็นไรหรอกลูกแล้วนี่ทำไมน้ำที่บ้านหนูถึงไม่ไหลล่ะลูกไปตามช่างเข้ามาหรือยังพอดีว่าช่วงนี้หนูงานยุ่งอะค่ะหนูก็เลยหยุดจ่ายค่าน้ำน่ารักมากเชอรี่ถ้าน้ำยังไม่มานะก็มาใช้ห้องน้ำบ้านป้าก็ได้หรือถ้าป้าไม่อยู่ก็เรียกมีนานะนี่นะแน่เลยค่ะประชาแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะคะจ้าจ้ามีนาครับป้าไปส่งหนูเชอรี่หนูได้ค่ะกับว่าฉันก็คนกันเองไม่ใช่หรอก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนจริงๆเราอยู่ใกล้เคียงกันนะต้องเรียกคุณก็ได้เดี๋ยวเรื่องวันนั้นอะเรื่องมีมอเตอร์ไซค์อะขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกก็เห็นผ่านพอดีอะมีนาเกือบโดนโกงแล้วเนี่ยไปดูฉากนี้นะที่ว่าถ่ายเต็มตัวไม่เห็นขาเชอรีนแล้วค่ะข่าวมากก็ได้ยินว่าฉันเรียกบ่อยๆอ่ะเชอรีนเหมือนลอยได้ค่ะไปก่อนนะเชอรีนสวยมากกลับบ้านดีๆนะกลับบ้านดีๆนะเราบ้านอยู่แค่นี้เองมีนาแกจะมีสองซีนะจริงอ่ะอย่าจมูกบานค่ะพี่ฟ้าเหมือนบ้านไกลอยู่ข้างๆกันนี่แหละแกไม่งั้นมันรักมันจะเกิดได้ไงถ้าบ้านไม่ได้อยู่ข้างกันถ้าอยากดูอะไรที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมไปดูสารคดีมีข่าวดีจะบอกฉันใช่ไหมข่าวดีที่ว่าก็คือเชอรี่ยอมไปประกวดมิสแกรนด์แล้วค่ะแม่แม่ฉันจะได้บอกแม่เล็กมากทำไมเชียร์แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแม่ได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะนั่นก็ดีมากแล้วล่ะตอนนี้ถ้านับเชอรีนด้วยเราก็มีนางงาม3คนละแต่ฉันอยากได้นางงาม4คนนะสิออร์แกนมันหายไม่ทันเลยเหรอแม่นั่นแหละประเด็นออร์แกนหายไม่ทันแน่นอนแล้วเราจะเอาแคนมาเป็นคนที่4ดีล่ะงานยากงานหินละยังไงดีวะแกนี่จริตคุณหนูมาแล้วค่ะมีนาชื่อมีนาค่ะก็รอที่นี่ทางได้ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฉันว่าฉันเจอนางงามคนที่สี่แล้วล่ะตามมาเขาอาจจะร้องเพลงก็ได้นะแม่เราฟังเพลงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะในนี้มีใครเชื่อเรื่องคนที่เขียนมีนาหนูคะหนูหนูเชื่อค่ะใครเชื่อบ้างคะใครเชื่อกดหัวใจคะใครเชื่อกดหัวใจคะเชอรี่เรารู้จักคนนี้หรอติดต่อฉันหน่อยสิคนนี้แหละที่จะเป็นมิสแกรนด์ปีนี้หนูก็ไม่รู้จักขนาดนั้นนะคะแม่ต้องคุยกันรู้ไหมรู้ก่อนดีไหมหัวใจฉันเนื้อเพลงใช่ใจดีพอเราใกล้กันอย่างนี้ฉันจะต้องมีอะไรหยุดไว้ไม่ไหว
ได้ที่ YouTube ช่อง Grand TV นะคะแล้วก็ต้องสมัครเมมเบอร์นะคะถ้าจะดู EP 2เป็นต้นไปนะคะเดือนละ250บาทค่ะวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้ในช่อง Grand TV จะมีวิธีการบอกอยู่นะคะเป็นวิดีโอสีขาวอีกแล้วเจออีกแล้ววนเวียนวนเปลี่ยนละเกินยังเหมือนเดิมเลยนะเราบอกแล้วไงเวลาเดินอ่ะไม่เล่นโทรศัพท์เลยพ่อทีพ่อทีอ่ะไม่เห็นว่ามีคนยืนอยู่มากินข้าวกับเพื่อนเหรอเออที่นี่ร้านใหม่เราเองไม่ได้ถามค่ะอาหารอร่อยไหมกินแต่วายค่ะยังไม่กินข้าวเนาะเชลินพี่เธอสองคนรู้จักกันเหรอแกเถอะแล้วเราคุยพี่ปอมก็คือต้องตายอย่างเงี้ยตาเหลือกอ่ะสูงมากขอบคุณแกยาวีด้วยอินไปหน่อยโทษที Thank you Thank you มีนาพอดีว่าเมื่อกี้เชลลี่เขาโทรมาแล้วคุยด้วยอ่ะไม่ไหวคือพี่ที่สนิทเขาอยากชวนมีนาไปประกวดมิสแกนอ่ะเขาชื่อแม่กิกกี้เขาเห็นมีนาร้องเพลงที่ร้านอาหารเมื่อกี้อ่ะประกวดอะไรนะฉากนี้เรื่องติดขนตาวะประกวดมิสแกนเนี่ยว่ะอยากมีปฏิเสธสิจะไม่มีเงินอ่ะก็มีเวลาละฉันทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ฉากหนึ่งถ่ายประมาณ3รอบนะเนี่ยหลังรถเนี่ยถ่าย3รอบกว้างกว้างแล้วแคบตรงคุยยากอะข้างมีนาในเชอรีนนอกฝั่งนี้เชอรีนนอกมีนาในงั้นแกขนดอกไม้ไปทำงานด้วยปะแกมเป็นซีรีส์ปะมันก็ต้องประดิษฐ์ประดอยหน่อยถ้าแกอยากได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติแกก็ดูสารคดีนี่พี่ชีวินบอกฉันแต่ว่าเอ้ยแต่งหน้านอนได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแม่แขกบอกพี่ชีวินบอกว่าถ้าอยากดูธรรมชาตินะดูสารคดีทักไปแล้วนะตอบด้วยล่ะก็ดอกไม้หลังรถมันเบ่งบานมันแสดงว่าความรักกำลังเบ่งบานไงเออพวกแกโลไปดูซีรีส์ที่แม่เล่นเลยนะเธอแอบมองแล้วก็ยิ้มว่ะดีจ้านอนยังมีอะไรอยากให้มีนาดูแต่เป็นเย็นหน้านะฉากในออฟฟิศที่ว่าอยู่ EP 1อ่ะก็ถ่ายวันเดียวกับที่อยู่ในออฟฟิศ EP 2นะงงปะThank you.
ในเรื่องมินาตอบเร็วใช่ดูแม่เล่นเร็วมาแม่กินหนมเร็วเร็วดูกี่รอบหรอวันนั้น5เมื่อกี้6นี่7แล้ว7รอบแล้วค่ะสําหรับ EP นี้ EP 2อุ๊ยมาแล้ว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 97 79งวดนี้ออกแน่ซื้อเลยพี่นะเอ้าไปไหนอ่ะข้างนอกหรออืมว่าจะไปปากซอยไปได้ดิเราต้องไปขึ้นรถข้างหน้าแล้ววันนี้ขับรถไปเหรอคือออฟฟิศคนมันเยอะอ่ะเรากลัวไม่มีที่จอดนี่เราซีเรื่องการประกวดหรอเปล่าเรามีธุระรีบไปอ่ะเอ้าดูดิรอด้วยดิรอด้วยดิชาร์ลอตต์ขอเชิญนั่งค่ะสวัสดีค่ะมาสมัครเรียนหรือเปล่าคะสนใจคอร์สเต้นร้องเพลง
หรือว่าเล่นดนตรีไหมคะพอดีเห็นในเว็บไซต์อะค่ะว่ารับสมัครงานอ๋อสมัครงานใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกรอกเอกสารอันนี้ให้หน่อยนะคะกรอกเสร็จแล้วก็ส่งตรงนี้นะคะแล้วจะทราบผลเมื่อไหร่คะอ๋อจะทราบผลภายใน 1-3 วันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครโทรกลับไปแสดงว่าสมัครไม่ผ่านค่ะขอบคุณนะคะขอโทษที่มาเลยค่ะพี่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันวันที่นัดทุกคนมาทานอาหารแบบนี้เราต้องหาขายอะไรอ่ะมีแกลแทนออร์แกนที่พวกผมอ๋อต้องขายเหรอโอเคทุกคนอย่าลืมซื้อน้ำพริกนะคะของที่อยู่ในตะกร้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะมีให้เลือกสาร3อย่างก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะน้ำพริกแล้วก็น้ำปลานะคะคือของขายดีที่หนูอยากจะนำเสนอให้กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมซื้อนะทุกคนค่ะติ๊กต็อกนี่เรื่องมากเนาะตกใจเรื่องใช่เรามีประวัติคุ้นเคยมาที่มาซื้อกันเลยค่ะน้ำพริกนะคะราคาเบากระเป๋านะคะสามารถสั่งซื้อได้มี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบกินเผ็ดน้อยเนาะเพราะว่าเผ็ดมากคือเผ็ดเกินไปนะคะสำหรับเราไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่ส่วนน้ำปลาก็เอาไปผสมกับยำนะคะหรือว่าชื่อแบบพวกอาหารต้มๆก็อร่อยขึ้นกลมกล่อมขึ้นนะคะพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนเนาะทุกคนกินแล้วท้องไม่เสียเพราะว่าผ่านการพาสเจอไรซ์มาแล้วนะคะส่วนคอลลาเจนก็บำรุงตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยนะคะมันจะเป็นผมกระดูกข้อเข่าเล็บนะคะที่สำคัญคือมีพรีไบโอติกที่ทำให้การขับถ่ายของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยนะคะราคาก็น่ารักเช่นกันคือสามารถซื้อได้เลยง่ายๆส่งฟรีนะคะทุกคนค่ะเลือกกันได้เลยกดตะกร้าเลยทุกคนต้องโชว์สินค้าอีกนี่ค่ะติ๊กต็อกน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาสลิดนางงามน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำพริกนางงามปลาสลิดมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยค่ะน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยค่ะตัวแม่มาแล้วน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยนโมนโมชาลอตจงสำเร็จผลณเดี๋ยวนี้น้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยรู้ไหมฉากเนี้ยอยู่ว่าสวยมากเลยเนี่ยเปิดรูปใครเปิดรูปตัวเองค่ะน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเอาใหม่น้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยชูการ์ชูการ์รูนโอ้โหแข็งไม่ไกลแม่
น้ำพริกปลาสลิดนางงามมี2รสชาติเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยพอดีค่ะพี่เฉลยพี่ติดงานก็เลยมาใส่หน่อยไม่เป็นไรค่ะอ๋อพี่มีจะอะไรจะภาษาต่างประเทศยากจังโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะพอดีว่าแม่กิ๊กี้หานางงามประกวดมิสแกรนด์อยู่อะแทนออแกนที่ไม่ลงประกวดละสิเพลงงานเยอะหรือเปล่าสนใจลงประกวดไหมมิสแกรนด์เป็นเวทีใหญ่เด้อเพ่หนูยังไม่เคยประกวดที่ไหนมาเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้จัดการหนูจะโอเคไหมต้องบอกผู้จัดการด้วยเนาะคุณแม่หนูยังไม่เคยประกวดนะแต่หนูอยากร้องแต่ว่ามันต้องมีอะไรบ้างคะไม่ต้องห่วงเลยจ้ะต้องห่วงแม่กิ๊กเตรียมคอร์สไว้ให้แล้วจำผิดแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งให้ผู้จัดการด้วยนะไม่ได้มาตั้งใจขายของไงวันนี้จริงๆหนูต้องขายวันอาทิตย์กับวันอังคารไงน้ำพริกปลาสลิดนางงามเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกตะกร้าได้เลยชุกก็ชุกก็ดุนไม่กิ๊กกี้คุยเองได้ก็ไม่บอกนั่นแหละสิโลทำอะไรอ่ะเสียงดังนะสวยมากเอาไปแล้วทุกคนไปก่อนนะซีรีส์จบแล้วน้ำพริกปลาสลิดนางงามเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำพริกปลาสลิดนางงามเผ็ดมากเผ็ดน้อยกดตะกร้าได้เลยน้ำโมน้ำโมชาร์ลอตตรงสำลีผลหน้าเดี๋ยวนี้ชุกชุกรูนไปแล้วทุกคนไปก่อนนะเพราะว่าเรามารีไม่ได้เชิงรีแอคเราก็มาเหมือนอารมณ์แบบพาทุกคนดูไปด้วยนะคะแล้วก็แบบเป็นการเชิงโปรโมทสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อเมมเบอร์ก็สามารถซื้อได้นะคะตอนนี้ที่ช่อง Grand TV นะคะวิธีการก็ง่ายๆอุ๊ยวันมิสาทุกขอบคุณค่ะนี่นี่หนูใช้หมอนอยู่ด้วยนะนี่นี่แล้วก็กินนมนี่นี่คนสาธุให้นี่วิธีการนะคะก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูฟีดแบ็กต่างๆใน Twitter นะคะแล้วก็ล้างจานใดๆตรงนี้นิดหน่อยนะคะทุกคนไปละบ๊ายบายขอบคุณนะคะสำหรับยอดสั่งซื้อใน TikTok เดี๋ยวเจอฉันแน่อยากฉันขายเดี๋ยวฉันหน้าฮาร์ดเซลแล้วคอยดูเจอวันอาทิตย์กับวันอังคารแน่